เจ้าชีวิตเราต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าไม่มีเจ้าพี่ก็จะกลายเป็นเจ้าชายรูปทองที่ใครๆเห็นก็ต้องตะลึงมองเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ก็จะไม่เข้าพระทัยผิดอีกต่อไปคิดนะว่าเราจะยอมแพ้ง่ายๆเราต้องหาทางทำลายเจ้าให้ได้ยงคงกระพันดีนักใช่ไหมดีโบราณท่านบอกไปว่าอย่าเล่นกับไฟดูสิว่าเจ้าจะทนไฟได้ไหมThank you.
จะนาทำอะไรเจ้าเผาลูกเงาะพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เพชรคะเจ้าพี่เจ้าพี่เพชรคะเจ้าพี่อย่าโกรธน้องเลยนะเพชรคะเจ้าพี่น้องผิดไปแล้วเจ้าพี่เจ้าพี่อย่าโกรธน้องเลยนะเพชรคะเจ้าพี่